เห็นแล้วอยากจะลองซื้อมาพ่นดูบ้างนะครับแถมถ้าเบื่อสีนี้อยากจะเปลี่ยนสีใหม่นะครับก็แค่ใช้เล็บสกิดสีออกนิดเดียวก็ออกและทำความสะอาดง่ายด้วยดีมากครับ DinoPens ต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับกับ BMW X3 Generation ใหม่ครับช่างภาพของผมนะครับเขาไปแฝงตัวอยู่ที่สนามแข่งนูบวกริงแล้วก็ไปเก็บภาพมาได้มันจะสวยงามแล้วก็สมรรถนะดีขนาดไหนติดตามได้เลยในช่วงรหัสลับ DNA ครับช่วงรหัสลับ DNAเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ความเคลื่อนไหวของ BMW X3 Generation ใหม่ที่มีรหัสตัวถัง G01 ไม่สามารถเล็ดรอดตาเหยี่ยวจมูกหมูของทีมงาน Spy Shot ของเราไปได้ภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพของ X3 คันใหม่ขณะกำลังถูกกดคันเร่งวิ่งไปตามเส้นทางวิ่งในสนามแข่งนูบวกริงในประเทศเยอรมนีสำหรับ BMW X3 Generation ใหม่นี้นะครับเขาจะใช้โครงสร้างตัวถังรุ่นใหม่ที่เรียกว่า CLAR แล้วก็จะเน้นการส่งกำลังนะครับไปที่ล้อขับเคลื่อนคู่หลังเป็นหลักแม้ว่าจะมีระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลา X-Drive ให้เลือกใช้แต่กำลังของระบบขับเคลื่อนนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะถูกส่งไปยังล้อคู่หลังเช่นกันซึ่งรูปแบบการส่งกำลังนี้นะครับจะทำให้ BMW X3 ใหม่คงสถานะความเป็นผู้นำในรถยนต์เซกเมนต์นี้ในเรื่องของการขับขี่ต่อเนื่องต่อไปครับและนี่ก็ถือเป็นข่าวดีข่าวนึงนะครับที่จะมาพร้อมกับ X3 ใหม่แต่ใช่ว่าจะไม่มีข่าวร้ายเอาซะเลยนะครับเพราะว่าหากใครที่กำลังคาดหวังในเรื่องของความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารโดยเฉพาะในห้องโดยสารด้านหลังก็คงจะมีผิดหวังเล็กๆนะครับเพราะว่าอุโมงค์กลางห้องโดยสารยังคงจำเป็นต้องมีอยู่เพื่อเป็นที่อยู่ของชุดเพลาขับหรือเพลากลางนั่นเองครับส่วนที่อยู่ภายใต้ฝากระโปรงหน้าของ BMW X3 Generation ใหม่นี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ตระกูล B รุ่นใหม่แต่ก็ยังมีคำถามที่ยังไม่มีคำตอบจาก BMW ในตอนนี้ครับว่าเขาจะเลือกใช้บริการของเครื่องยนต์ความจุ2ลิตร3ลิตรดีหรือว่าจะเลือกเป็นเครื่องยนต์3สูบ 1.5 ลิตรเพื่อรองรับการใช้ชุดขับเคลื่อนแบบ Plug-in Hybrid ในอนาคตยังไงก็ตามนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้มากกว่า1ทางเลือกครับแต่ที่เป็นไฟบังคับต้องเลือกก็คือการเลือกชุดส่งกำลังจาก 330e หรือจาก BMW X5 X-Drive 40e ซึ่งไม่ว่าจะเลือกแบบไหนนะครับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของชุดส่งกำลังนี้ก็จะมีอยู่ใน X3 Generation ใหม่อย่างแน่นอนในส่วนของแชสซีนะครับแน่นอนว่าการใช้โครงสร้างตัวถังใหม่จะทำให้ X3 สามารถกำจัดน้ำหนักส่วนเกินไปได้พอสมควรครับรวมทั้งการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับของการใช้วัสดุ CFRP ขณะที่ทางด้านของเทคโนโลยีต่างๆที่จะมีมาพร้อมกันคาดว่าจะมีบางส่วนที่ถ่ายทอดมาจาก BMW Series 7ใหม่เช่นระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ยกระดับประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นรวมถึงระบบ Satellite Edge Transmission การใช้ระบบ GPS ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ข้างหน้าเพื่อให้การใช้เกียร์เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับแนวทางในการออกแบบนะครับจากภาพที่มีการพรางตัวไว้อย่างแน่นหนานี้ก็คาดว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงขนาดผิดหูผิดตากันไปเลยแต่อะไรก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่านี่ยังเป็นเพียงแค่รถยนต์ต้นแบบก่อนที่จะเข้าสู่สายการผลิตจริงทั้งนี้นะครับความพิเศษที่จะเกิดขึ้นกับ BMW X3 Generation นี้อีกอย่างนึงนะครับก็คือการที่จะเพิ่มรุ่นช่วงล้อยาวรหัสตัวถัง G08 คือการเอาใจลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะอีกด้วยครับจากที่เห็นนะครับคุณผู้ชมน่าจะพบว่ามันยังมีการคาดเดาไปต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องราวของ BMW X3 Generation ใหม่ยังไงก็ตามครับถ้ามีข่าวสารที่แน่นอนแล้วเนี่ยทางรายการคณะโตมี่ก็จะไม่พลาดที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนตามมาติดๆกับช่วงเอ็กซเรย์นะครับกับเรื่องของระบบ Gesture Control System ครับซึ่งระบบควบคุมด้วยท่าทางนี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นโดย Continental ซัพพลายเออร์รายใหญ่ในวงการยานยนต์วันนี้เขาจะพัฒนามันไปถึงไหนแล้วติดตามได้เลยในช่วงเอ็กซเรย์ครับช่วงเอ็กซเรย์การจัดวางอุปกรณ์ใช้งานบนคอนโซลหน้าของรถยนต์รุ่นใหม่มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากเดิมนะครับที่แพรวๆไปด้วยปุ่มต่างๆมากมายกลายเป็นการนำปุ่มควบคุมระบบที่ใช้งานบ่อยมารวมไว้ที่พวงมาลัยทั้งระบบเครื่องเสียงโทรศัพท์รวมถึงระบบอินโฟเมชันด้วยเหตุผลทางด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยเพราะการที่ผู้ขับขี่ต้องเอื้อมมือไปปรับปุ่มบนคอนโซลนอกจากจะต้องละมือจากพวงมาลัยแล้วยังต้องละสายตาจากถนนด้วยนอกจากจะย้ายปุ่มควบคุมมาไว้ที่พวงมาลัยแล้วนะครับยังมีการรวบรวมการทำงานของระบบต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดการสั่งงานจากจุดๆเดียวโดยใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเมื่อผู้ขับขี่เกิดความคุ้นเคยกับปุ่มปรับบนพวงมาลัยแล้วนะครับก็จะสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบต่างๆได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องละสายตาจากถนนและละมือจากพวงมาลัยเลยครับยังไงก็ตามนะครับการใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยเริ่มมีข้อจำกัดเนื่องจากพัฒนาการของเทคโนโลยียานยน
ทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถควบคุมระบบต่างๆได้มากมายกว่าเดิมเราจึงได้เห็นการนำระบบสั่งการด้วยท่าทางเข้ามาใช้ในรถยนต์นะครับโดยใช้เซ็นเซอร์ทำงานร่วมกับกล้องเพื่ออ่านท่าทางการเคลื่อนไหวของผู้ขับขี่ล่าสุดครับ Continental ซัพพลายเออร์ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์เตรียมพัฒนาระบบ Gesture Control System หรือการควบคุมด้วยท่าทางรุ่นใหม่เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและลดโอกาสเกิดความผิดพลาดในการสั่งงานโดยไม่ได้ตั้งใจเทคโนโลยีที่ Continental พัฒนาขึ้นนี้นะครับออกแบบมาให้ใช้ทดแทนปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบเดิมโดยใช้แผงควบคุมคล้ายกับ Paddle Shift ลักษณะเป็นแผ่นใสติดตั้งหลังก้านพวงมาลัยทั้ง2ฝั่งเรียกว่า Detection Zone ผู้ขับขี่สามารถควบคุมได้นะครับโดยใช้นิ้วโป้งเลื่อนขึ้นลงบนแผ่นดังกล่าวเพื่อเลื่อนไอคอนต่างๆบนหน้าจอเมื่อต้องการเลือกฟังก์ชันใดก็ใช้นิ้วโป้งเคาะลงไปเช่นเดียวกับการใช้งานสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนั่นเองครับระบบนี้นะครับใช้เซ็นเซอร์ทำงานร่วมกับกล้อง TOF Camera หรือ Time of Flight Camera เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของนิ้วมือแบบ3มิติแล้วแปลการเคลื่อนไหวเป็นสัญญาณสั่งการซึ่งข้อดีของเทคโนโลยีนี้นะครับก็คือการควบคุมที่แม่นยำและใช้งานง่ายเนื่องจากผู้ขับขี่เนี่ยจะคุ้นเคยกับการใช้งานสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตอยู่แล้วนะครับซึ่งก็รู้กันนะครับว่าเป็นระบบที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนนักในอนาคตเนี่ยสามารถออกแบบแล้วก็ติดตั้งได้ในรถหลากหลายประเภทมากขึ้นครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้เห็นฟังก์ชัน Gesture Control ในรถยนต์กันมาแล้วใน BMW Series 7รุ่นล่าสุดที่ใช้การกวาดมือในอากาศเพื่อควบคุมการทำงานร่วมกับระบบ iDrive รุ่นใหม่ทีมผู้พัฒนาของ Continental นะครับเขาเชื่อว่าชุดระบบสั่งงานใหม่นี้จะสามารถนำไปติดตั้งกับรถยนต์ในทุกระดับและไม่จำกัดนะครับว่าจะต้องเป็นระบบสำหรับรถยนต์ที่มีราคาสูงเท่านั้นเช่นเดียวกับฟังก์ชันในสมาร์ทโฟนที่ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้อย่างแพร่หลายในทุกระดับราคาครับ